ของคืนเดี๋ยวมีใครจะไปกับพี่หาดต่อไหมครับจะได้ฝากมือถือพี่หาดไปด้วยนะเขาไม่น่ามีไม่น่ามีไปใครรับแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปฝากให้นี่ก็ได้ฝากให้เด๋อก็ได้ให้เด๋อมากก็ได้ให้เด๋อมากก็ได้ใช่เหรอใจฟูเราเดินไปจะโทรรถมาไม่มีชื่อไหมหนูจำไม่ได้แต่ว่าหมดเลยต้องรู้หรอใช่ค่ะแค่เดี๋ยวถ่ายสเก็ตไปก็ได้นี่ไงนี่ไงรถพี่ไปดิถ้าไปไหนก็ไปถ้าเจ้าหน้าที่จับคนอีเมลหมดเลยอีโมเห็นปังยกเลิกของพี่ปังยกแล้วเนาะใช่ปังไม่เอาเรื่องค่ะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตามหาตัวต่อได้แล้วถ้าได้จริงๆเดี๋ยวไปเสนออีกทีนะครับผมเพราะว่ามันต้องมีคดีทำลายเจ้าหน้าที่ถึงขั้นสลบด้วยนะมันเป็นคดีร้ายแรงเลยครับผมก็ตามเป็นแล้วแต่ค่ะแต่ว่าปังไม่เอาความแล้วนะโอเคครับขอบคุณครับเห็นไหมเจ๊ฟูพี่ชายหันหลายตายหลังจากนี้นะเจ๊ฟูไม่ต้องเชื่อใจเขาเจ๊ฟูต้องเชื่อใจพี่เพราะแบบว่าพี่แบบลางสังหรณ์เป็นเรื่องจริงพี่ลางสังหรณ์แน่นมากเออนั่นน่ะสิฉันอยู่ดีๆฉันก็แกมันพูดจาแปลกๆแล้วเดี๋ยวก็มาเอแล้วก็ดาก็มาบอกแปลกๆเห็นไหมแล้วก็ฉันก็โดนรอบฆ่าตามที่ฉันคิดจริงๆด้วยเรื่องที่ว่าแก๊งโดนทำร้ายอะไรนี่คือยังไงปล่อยหรออะไรนะที่แบบพวกพี่แกว่าแก๊งโดนทำร้ายอ่ะแบบนี้ก็เท่ากับโดนเปิด2แก๊งสิเพราะว่าโรดีนก็แก๊งเหมือนกันไม่ใช่แก๊งหรอกช่างมันเถอะพี่ชายหาดนั่นแหละไปจ้างคนมาไม่รู้ล่ะก็เราไปกันแค่นั้นใช่ไหมเจฟูมีแค่ครอบครัวมันจะแบบคนอื่นจะไปรู้ได้ยังไงไม่ได้ไปบอกใครหนิว่าจะไปไหนอ่ะรู้กันแค่คนในครอบครัวแล้วแบบเขารู้ได้ไงขับรถตามก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่ก็ดูก็ไม่ได้มีใครขับตามจะไปรู้ได้ไงว่าเราไปที่นั่นจริงไหมถ้าพี่ไม่ส่งจีให้เจฟูเจฟูจะรู้ปะเจฟูก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ใช่สตอรี่แก๊งหรอกพี่ชายหาดแหละจ้างคนไปฆ่าเราแตกไปหมดเลยรถแต่ละคนก็ไปอยู่ที่นั่นได้ไงก็มึงที่บอกว่าไปทำปูหลักฐานก็ไม่มีจะฟูสงสัยเป็นพี่หม่องจริงๆนะหน้าเป็นพี่หม่องชัดแว่นนี่คือใช่เลยแล้วโทรไปแล้วจับโทรศัพท์เขาก็เด้งต่อหน้าเลยอ่ะใช่มันเถอะคนในแก๊งจะฟูก็ใช่พี่ก็เลยยกความนี่ไงตอนแรกก็แจ้งความถ้ายาวน่าจะใบใช่ถ้ายาวน่าจะใบเราพักไว้ก่อนดีกว่าใช่มันเถอะรู้แค่ว่าพี่เสียหายนั่นแหละต้องจ้างคนแน่ๆตามที่เราสั่งหอนไว้เราไปทำไงนะจะไปทำไงนะเออเราไปมีเอ้ยไปหมุนไหมเราต้องกลับไปอีกรอบหรอแปะก็เก็บรถก่อนได้หรือเปล่าเออตำรวจไม่รู้ว่าใครตีนี่หว่าแล้วปังต้องรู้ไหมว่าใครตีอะสรุปปังโดนคดีโอ้ยทำอะไรตำรวจโอ้ยไอ้ฟูแต่ว่าปังจำได้ว่าตอนปังสู้กับไอ้พวกนั้นปังเป็นคนฟาดใส่ตำรวจฮะจริงเหรอเดี๋ยวก่อนปังโทรหาก่อนที่ปังจะตายน่ะเดี๋ยวก่อนมาตั้งนึงเร็วเอ้ยโอ้ยแม่โหลนะครับเออที่บอกว่าใครทำร้ายตำรวจเนี่ยคือก่อนที่ปังจะสลบเนี่ยปังจำได้ว่าปังอ่ะสู้กับผู้ร้ายแล้วไม้เผลอไปโดนดาร์กนะคะปังต้องจ่ายค่าปรับอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นการต่อสู้คืนนี้คืออันนี้ไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่าปังไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเจ้าหน้าที่โอเคครับโอเคอันนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นการป้องกันตัวอันนี้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้หรือว่าเป็นการแบบตั้งใจทำให้สลบนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆจะโดนหนักเลยนะอ๋อโอเคปังเป็นคนแบบเผลอไปฟาดเองค่ะเท่าที่ปังจำความได้นะแล้วปังก็สลบไปนะคะโทษทีโอเคครับไม่น่าจะมีใครทำร้ายคุณตำรวจนะคะโอเคครับทั้งนั้นคดีนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มก็จะติดต่อไปแล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเพราะว่าพี่หัดเขาไม่ยอมความอยู่แล้วเขาไม่ยอมความเขาวงเล็บเขาไม่ยอมความว่าคนที่มาทำร้ายครอบครัวเขาแต่เขาวงเล็บไว้ว่าถ้าเป็นเพื่อนเขาก็ดูอีกทีว่าจะเอาเรื่องไหมก็พี่ชายหาดไม่ยอมความใช่ไหมเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าแต่จะเอาทำคดีไหมคือเขาขอดู
คนรู้จักเขาหรือเปล่าถ้าเป็นคนรู้จักเขาก็ไม่เอา